รู้ไหมว่าประกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรซื้อเองซื้อเองไม่ว่าจะเป็นเราไปถามซื้อหรือเทเลเซลโทรมาหายเต็มเลยเรานี่คือการซื้อเองใช่ไหมมันก็คือการซื้อเองแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเราควรมีที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตประกันให้คุณก็น่าจะดีขึ้นนะใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมฮะว่าประกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนซื้อกับคนขายมีข้อมูลไม่เท่ากันอันนี้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราหาคนขายที่ไว้ใจได้แล้วให้คำปรึกษาเราได้ดีนะครับเราจะสามารถหาประกันที่ดีได้วันนี้เรามีเคสมาหลายเคสเลยที่เป็นเคสจาก FC ของ Money Hero เองเคสจากลูกค้าของผมเองนะครับที่ซื้อประกันแล้วไม่ครบไม่คุ้มแล้วก็ไม่รู้โอ้เฮ้ยน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักทุนคุณภาพไปพร้อมกันช่องวันนี้เราครับและนี่คือรายการประกันโชว์เคส EP นี้เราจะมาดูว่าช่องไหนที่เรารั่วบ้างเพราะเวลาถามหรือว่าไปคุยกันเนี่ยถามว่ามีประกันหรือยังมีประกันแล้วมีแล้วทุกคนมีแล้วหมดมีแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าที่คุณมีมันครบไหมคุณรู้ไหมว่าคุณมีอะไรบ้างแล้วอะไรเนี่ยมันคุ้มไหมมันคุ้มมันคุ้มได้หรอเอ้ยคุ้มได้พี่เอาเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วสุดท้ายคือแล้วเรารู้เงื่อนไขของมันครบไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกัน3ประเด็นไม่ครบไม่คุ้มไม่รู้โอเคนะครับคราวนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ครับอันนี้เคสนี้เนี่ยมาจากหลายที่เลยนะฮะหลายคนจะมีประกันเยอะมากแล้วก็มาให้ผมรีวิวนะครับคราวนี้พอมารีวิวเนี่ยผมเคยเจอเคสที่แบบโหทำประกันโคตรเยอะเลยเยอะมากจริงๆก็อย่างที่เขาบอกแหละแต่ประกันเป็นอุบัติเหตุหมดเลยอ่ะคือไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอทำไมเขาถึงทำแต่บทอุบัติเหตุเขาบอกว่าเขากลัวเรื่องของอุบัติเหตุกลัวว่าต้องเดินทางเยอะออกไปข้างนอกแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็ลืมมองความเสี่ยงเรื่องอื่นไปเลยอีกเคสหนึ่งทำประกันเยอะมากเหมือนกันประกันชีวิตประกันโรคร้ายประกันสุขภาพก็ครบลืมทุกพลภาพไปคือไม่ตายก็แรงไม่โตคือแบบอาจจะนอนเป็นผักหรืออาจจะนอนรู้สึกตัวแต่มันกระดิกตัวไม่ได้หรือเอาแค่มึงเดินลำบากเนี่ยก็แย่แล้วก็แย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเวลาที่เราทำประกันเองแล้วเราไม่ได้มีที่ปรึกษาการเงินที่แบบแม่นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำประกันไม่ครบครับคำว่าไม่ครบคือไม่ครบความเสี่ยงที่ควรจะ cover เข้าใจพอเข้าใจได้แล้วประเด็นคือพอเราโหวช่องไหนแม่งจะไปออกรูนั้นใช่ไหมใช่เหมือนหวยอ่ะหวยโอ้ผมเจอเพื่อนคุณด้วยซื้อหวยอ่ะงวดก่อนผิดไปตัวเดียวรางวัลที่หนึ่งครับเฮ้ยจริงเหรอครับผิดไปตัวเดียวตัวสุดท้ายครับเหมือนเนี้ยเราทำประกันผลลุกเลยแม่งผิดไปรูเดียวลืมไงทุกคนละภาพง่อยมาก็คือนอนเป็นผักสรุปประกันที่ส่งพอทุกคนละภาพหาเงินไม่ได้ส่งต่อไม่ได้พังทั้งพอร์ตนึกออกไหมฮะคราวนี้คำถามคือแล้วถ้าจะซื้อประกันให้ครบวันเนี้ยความเสี่ยงอะไรที่ควรปกป้องบ้างอันแรกเลยคือถ้ามีคนข้างหลังนะนะครับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคนข้างหลังคือลูกเมียพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้นะใช่ไม่ใช่คนที่มาเกาะหลังนี้นะนั่นมันชัตเตอร์อันนี้คือควรมีอันที่หนึ่งนะครับเป็นความเสี่ยงใหญ่ๆเลยอันที่สองนะครับเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็ควรปรึกษากันอีกว่าเราจะทำแบบแยกจ่ายเหมาจ่ายอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันที่สามนะครับเรื่องของโรคร้ายถามคุณเพื่อนอย่างนี้คุณเพื่อนนะวันนี้มึงไม่เรียกมึงถามอย่างนี้สมมติว่าวันนี้มึงป่วยเป็นโรคร้ายขึ้นมามึงแล้วมึงทำงานได้เท่าเดิมโอเคเอาแค่เรารู้คือสมมติว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคร้ายเราก็จะทำงานปกติแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆไปหาหมอแล้วตรวจอ้าวเฮ้ยเป็นนี่ใจกูก็ไม่ดีแล้วแหละใจไม่ดีใช่ไหมอีกอย่างนึงจิตใจไม่ดีร่างกายก็โอ้โหก็ไปร่อยเขาเรียกร่อยนะภาษาอีสานแปลว่าอ่อนเปรี้ยเพียแรงร่อยเลยนะครับก็อันนี้มันก็เกิดความสามารถของเราก็เสียไปยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคไตเสร็จเลย
ต้องมีเวลาด้วยนะต้องมีเวลาไปฟอกไตโรคไตนี่เขาเรียกว่าโรคคนรวยนะครับก็ต้องไปฟอกไตสัปดาห์หนึ่ง3วันหมดไปแล้วความสามารถ3วันทำงานได้ไม่เท่าเดิมใครชดใช้ตรงนี้ความสามารถเท่านี้ให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่พูดไปเมื่อกี้เลยทุพพลภาพโหผมว่าอันนี้แม่งสุดๆแล้วเป็นโรคร้ายยังฝืนอ่ะกูฝืนทำงานได้ก็เลยลุกเดินไปไหนได้เออแต่ทุพพลภาพเนี่ยโหนอนเป็นผักอ่ะมันต้องมีคนมาดูแลด้วยแล้วพืชลองคิดดูถ้าวันเนี้ยมึงทำประกันเต็มพอร์ตเลยปิดทุกความเสี่ยงยกเว้นทุพพลภาพไปออกดูทุพพลภาพปั๊บความเสี่ยงที่ทำประกันเอาไว้เป็นไงก็ช่วยอะไรไม่ได้ยกเว้นมึงจะตายอย่างเดียวเออแล้วไม่จ่ายต่อไม่ไหวด้วยเออว่ะเออมันต้องจ่ายต่อด้วยนะถูกเออเพราะเราเป็นผักไปแล้วแต่ประกันรักษายังอยากได้ไหมอยากได้เฮียนอนแล้วแผลเหลืออะไรรักษากูหน่อยอ่ะจ่ายต่อไม่ไหวทำไงนั่นน่ะสิมันก็จะหายไปใช่ไหมถูกเออแปลว่าถ้าวันนี้คุณทุพพลภาพไอ้ที่คุณเตรียมไว้ไปเรื่องการทำเออเข้าใจเห็นเอาละว่ามันผ่านเพราะฉะนั้นนี้วินเรียกว่าไม่ครบนะฮะไม่ครบหลายคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยประกันเนี่ยต้องดูไอ้นี่ด้วยนะเรื่องของการเกษียณอายุแต่วินมองว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นอันนี้วินออกตัวไว้ก่อนว่าวินตัดมันออกจากเรื่องของความเสี่ยงก่อนโอเคมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับเราให้ฟังอย่างนี้อีกอันไม่คุ้มซื้อประกันคุ้มได้ไหมถามก่อนคุ้มมันก็ต้องมองว่าคุ้มในแง่ไหนเออถ้าคุ้มในแง่ที่แบบว่าซื้อได้โปรดักต์เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าอันนี้เรียกว่าคุ้มแต่ถ้าซื้อแล้วได้เคมเลยมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ซึ่งคนส่วนใหญ่จะบอกว่าซื้อประกันไม่คุ้มเพราะประเด็นหลังก็คือเฮ้ยแล้วเคมมาเราไม่ได้อ่ะคนข้างหลังได้อ่ะเอออันนี้ก็แบบนะมันรู้สึกไม่คุ้มไงเออทำให้รู้สึกได้คุ้มในที่นี้คือคุ้มยังไงคุ้มในที่นี้คืออย่างนี้ครับวันนี้ไปเจอหลายเคสมาเลยที่ซื้อประกันไว้หลากหลายมากประกันชีวิต1ฉบับโรคร้าย1ฉบับนู่นนี่นั่นแต่รู้ไหมว่าในสัญญาประกันหลายๆตัวสามารถ cover ความเสี่ยงได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นเสียชีวิตอาจจะมากับโรคร้ายก็ได้โรคร้ายอาจจะมากับทุพพลภาพด้วยก็ได้มาเป็นแพ็คเกจเลยใช่มาด้วยกันคราวนี้ถ้าเรา manage ไม่ดีนะครับเราก็จะไปซื้อโรคร้าย1ฉบับซื้อชีวิต1ฉบับทุพพลภาพ1ฉบับทั้งที่3อันนี้มันมีความเสี่ยงที่ cover เหมือนกันได้รวมกันเป็น1ฉบับได้เอามันจะทำให้ต้นทุนถูกลงเหรอถูกต้องจากเดิมที่สมมุติว่าอย่างมีเคสนึงเนี่ยทำประกันชีวิตนะครับเป็นประกันชีวิตแบบจ่ายทิ้งทุนประมาณ10ล้านทุน10ล้านเขาก็จ่ายเบี้ยอยู่ประมาณ 60,000 ก็ไม่แพงนะครับแต่ทุน10ล้านเนี้ยจ่ายทิ้งเลยก็คือได้กรณีเสียชีวิตอย่างเดียวถ้าอายุเท่ากันนะครับทำประกันอีกแบบหนึ่งจ่ายทิ้งเหมือนกันได้ความคุ้มครองโรคร้ายด้วยอ๋อ10ล้านเบี้ยประกันก็อยู่ประมาณ 60,000 เหมือนกันมันก็ดีขึ้นเนาะดีไหมดีแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปทำประกันให้มันเป็นเบี้ยหัวแตกเดี๋ยวจ่ายสเปะสปะเต็มไปหมดนึกออกไหมครับจริงๆเราอาจจะแบบเอ้ยเมเนจให้มันอยู่ใน3เล่มจบแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะถ้าวันนี้เราทำเป็นเบี้ยหัวแตกนะจากการชีวิต 60,000 อ้าวเป็นโรคจะเป็นโรคร้ายต้องไปปิดความเสี่ยงโรคร้ายทำอีก 60,000 อูแสนสองน่ะเออเห็นภาพแล้วเออถูกไหมถ้าเกิดซื้อทีเดียวแล้วมันสามารถ cover ทุกอย่างมันก็น่าจะดีดีกว่าก็ถูกกว่าด้วยใช่นะครับอันนี้คือเรื่องของไม่คุ้มนะฮะแล้วอันสุดท้ายคือไม่รู้ไม่รู้คืออะไรนะครับอันนี้ผมเจอหลายคนเลยเอาตัวประกันมาให้เปรียบเทียบที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือเปรียบเทียบประกันสุขภาพแล้วผมก็จะไปเจอเงื่อนไขประกันสุขภาพให้ค่าห้องให้เยอะมากเลยแต่พอไปดูปุ๊บโอ้ให้ค่าห้องแค่125วันICU ให้แค่7วันกับอีกแบบนึงจำกัดค่าห้องแต่ ICU เหมาจ่ายให้แล้วให้365วันแบบได้เต็มสิทธิ์อันเนี้ยไม่ได้พูดถึงบริษัทไหนนะขนาดในบริษัทเดียวกันต่างแบบประกันก็ยังมีข้อแตกต่างในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งต้องเรียกว่าลูกค้าไม่ทราบลูกค้าอาจจะมองข้ามไปหรือเขาอาจจะเห็นว่านอน ICU คงไม่นอนนานหรอกโอ้ใช่ไหม
แต่นอนทันนะครับ ICU เอาเคสแม่ผมเลยเออแม่กูเนี่ยนอน ICU 2เดือน2เดือน2เดือนตอนนั้นมีการฟอกเลือดด้วยครับเออ2เดือนบินออกมาเท่าไหร่ครับเพื่อนๆตอนนั้นนอนที่สรรพสิทธิ์ครับนอนสรรพสิทธิ์ก็เป็นโรงพยาบาลเพราะว่ามันโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้มันมีหมอเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือของโรงพยาบาลแล้วท่านเอาโรงพยาบาลเอกชนไหมตอนมา2ปีอะ palliative care อยู่ ICU มีเครื่องตี๊ดตี๊ดตี๊ดนอนกี่นอนอะไรนะนอนมา2ปีนอนอยู่ ICU เหรอเขายังให้อยู่ palliative care ก็เขาก็ได้ตังค์โอ้2ปีเดี๋ยวนะนะ2ปีหรือ1ปีวะปีนึงปีนึงอ่ะแล้วไงปีนึงก็ไม่ต่างกันหรอกก็จ่ายไปดิครับถ้าเป็นประกันก็วันละ10,000วันละ10,000คูณ365เท่าไหร่อ่ะ3ล้านใช่มั้ย3ล้านหรือ30ล้านเท่าไหร่วะคุณกันคุณกันแล้วพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยฮะอันนี้เขาพยุงชีพไปไงเป็นครอบครัวเขาตัดสินใจที่จะพยุงชีพไว้นะครับก็นอนในนั้นแหละโอเคแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าตัวเองกำลังจะซื้อหรือตัวเองซื้อไปแล้วแล้วอยากจะรู้ว่าอ้าวฉันขาดช่องไหนปรึกษาได้ไหมได้เดี๋ยวเราทำ interim management ให้โอเคเลยครับแต่เราจะให้แค่10ท่านเท่านั้นเพราะตอนนี้ FC ทักเข้ามาเยอะมากไม่ไหวแล้วนัดกันอุดตลอดเลย คือต้องบอกอย่างนี้การให้คำปรึกษาเนี่ยมันจะไม่ใช่ระยะเวลาแค่เดียวสั้นมันต้องให้คำปรึกษาอาจจะมีหลายครั้งบางคนอาจจะมีหลายเคสอาจจะยังเล่าข้อมูลให้เราฟังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบคุยกันหลายรอบแล้วก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะฮะการทำตรงนี้คือเราทำให้ฟรีนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก็เพื่อนๆมีข้อสงสัยมีอะไรก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้ทิ้งเบอร์ได้ไหมได้ครับจับเบอร์ไปเลยก็ได้ครับ0943582662เพราะว่าอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราอ่ะให้แอดไลน์มาใช่ไหมแต่ว่าผมกลับไปที่บ้านแล้วมีพี่มาถามบอกว่าแอดไลน์ไม่เป็นอ๋อโอเคจับเบอร์ไปเลยฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็เอาเบอร์อีกทีนึงครับขึ้นตรงนี้เลย0943582662โอเคไม่ต้องโทรมาด่านะครับ อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ